เราเซต G54 แกน Z นะครับโดยใช้แผ่นนะครับแผ่นโลหะมีขนาด10ไมครอนนะครับความละเอียดให้อยู่ในตำแหน่ง1ไมครอนนะครับเคลื่อนลงมาจนกระทั่งสัมผัสกับแผ่นเรียกฟิลเลอร์เกจนะครับแล้วก็ระหว่างที่เคลื่อนมาแล้วก็หมุนไปด้วยแล้วก็โยกแผ่นฟิลเลอร์เกจไปมาระวังนะครับขั้นตอนนี้ถ้าหมุนเพลินอย่างเดียวนี้มีดแตกหักได้นะครับต้องระวังต้องมีสมาธิแบบนี้นะครับโยกไปจนนะครับรู้ว่ามันสัมผัสนะครับกดแน่นขยับมียังใช้ไม่ได้นี่รู้สึกว่าใกล้เคียงงานได้แล้วนะครับลำพัดแล้วก็เคลื่อนแกน X นะครับให้งานกับทูลเนี่ยพ้นออกจากกันนะครับจากนั้นแล้วก็ไปกดที่หน้าจอนะครับเคลื่อนแกน Z ลงไปนะครับตามค่าความหนาของเกจ10ไมครอนเราก็จะเซต G54 นะครับเป็น0ตำแหน่งแกน Z เราก็จะได้ Z เท่ากับ0นะ